คนเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะไม่ไปไหนเลยตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยเฮ้ยเห็นสิ่งนี้คุณป้าเปิดให้ดูหน่อยโอ้โหเขาที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ดูเบคอนดิค่ะแบบยาวม้วนยาวม้วนตั้งใจมากินขนมครกไซเบอรี่แต่ว่าอะไรนะที่ไปเปิดช่อง YouTube แล้วไม่มาขายลาออกไปแล้วตัวไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วเช้านี้เรามากินเบรคฟาสต์กันที่ร้านชื่อว่า The Larder นะคะก็ไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นของดุแต่ว่าเห็นหน้าตาอาหารแล้วอร่อยแน่นอนคือมันดูดีมากๆแล้วก็คนเยอะสุดๆตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยเพราะว่าเขาค่อยๆทำนะคะแบบเราสั่งน้ำส้มไปเนี่ยเขาก็เพิ่งคั้นให้เรากินน้ำส้มหอมมากตอนนี้แต่เรายังไม่ได้แก้วเราสักทีนี่ก็คือจะเป็นร้านเบรคฟาสต์แล้วก็บรันช์นะคะเหมือนที่เจ้าของอ่ะเขาเคยทำงานที่ออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็เลยมาเปิดร้านที่นี่ซึ่งเวลาเดินเข้ามากลิ่นอายต่างๆนี่คือเหมือนฟิลออสซี่สุดๆเลยอาหารดูน่าทานมากก็เดี๋ยวมารอดูอาหารของเรากันนะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่ทุกคนมาแล้วบอกว่าต้องกินก็คือพาเมซานสแครมเบิลเอ็กคู่กับล็อกเก็ตแล้วก็ซาวโดแล้วโชริโซอันนี้เราสั่งแพ็คเพิ่มมาต่อมานี่คือแรดเดอร์เชฟซาลัดผักจุกๆนะคะโอเพนแซนด์วิชเราจะเลือกเป็นสตรอเบอรี่กับพริกน่ากินมากนี่นะคะน้ำส้มส้มเขียวเสวยเขียวหวานส้มเขียวหวานอร่อยมากเลยคือเพชรจะแบบไม่ค่อยมีสติถ้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าหรือว่ากินอะไรลงท้องนะแต่เดี๋ยวโอเคแล้วต่อจากนี้โอ้โหมันมีความมอยส์แล้วก็หอมพาเมซานข้างบนนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่แบบพริกไทยเพิ่มนะอร่อยมากๆเลยอ่ะลูกหมาเรากินเข้าไปหนึ่งคำทุกคนก็เห็นด้วยว่าสั่งเพิ่มเราสั่งกันน้อยไปที่สุดอร่อยไหมขนมปังอร่อยมากที่แบบนี้นั่งได้ถ้าทำหน้าไหนแล้วร้านนี้เขาจะใช้เหมือนวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นด้วยนะแบบเป็นการเหมือนช่วยเกษตรกรรายย่อยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะอร่อยมากขนมปังอะภายนอกเหมือนดูจะแข็งแต่พอกัดเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เลยมันอร่อยมากดีมากร้านนี้ดีมากแต่ว่าก็เป็นร้านที่กินด้วยความเรียบร้อยนะคะดูเบคอนสิคะโอ้โหเห็นชีสพี่นึกว่าหัวใจเท้ามันคริสปี้มากอ่ะแบบยำอ้วนเลยใช่ป่ะชิ้นนี้แล้วมันคริสปี้ด้านนอกแต่กลับเข้าไปข้างในคือนุ่มจุยซี่โอ้โหไข่มันแตกกระจายตายแล้วช็อกโกแลตชิพบานาน่าเบรดค่ะบานาน่าเบรดของโปรดหอมกล้วยมากๆโหอร่อยโคตรอร่อยไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอร่อยแต่ว่าอย่าอร่อยแบบดีใจจนเกินไปนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟชื่ออาซาม่านะคะนนนี่ไม่เคยมาไม่รู้ทำไมว่านนนี่ไม่เคยมาก็ไม่เข้าใจเพราะมาเชียงใหม่ทีไรมากับนนนี่ตลอดเมื่อก่อนคือร้านเขาเล็กมากมีแค่ห้องตรงที่เขาขายกาแฟแล้วก็น่าสนใจใช่คือร้านเขาทำใหม่มันกว้างขึ้นมากมันไม่มีเมื่อก่อนมันไม่มีบริเวณร้านข้างนอกอย่างนี้เลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือคนอื่นเขากินไปแล้วอันนี้คือเอสเปรสโซ่พานาคอตต้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นไงบ้างอร่อยมันแบบว่าละมุนมากเพราะว่ามีความหวานตัดกับความขมเอสเปรสโซ่กินเลยจ้ะสำหรับคนไม่กินกาแฟอร่อยอ่ะชิมกราวิตี้แก้วนี้นะคะคือเดอร์ตี้ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครีมเขาดูสวยมากคือหลายๆร้านนะใช้เป็นนมเฉยๆซึ่งเราไม่ชอบเดอร์ตี้ที่ดีสำหรับมันจะต้องเป็นเหมือนนมผสมวิปพูดไม่ถูกเหมือนกันมีความมันมีความนัวในตัวนะคะแล้วข้างบนมันควรจะเป็นเหมือนน้ำมันกับเป็นออยล์ที่แบบเขาสกัดออกมาจากเครื่องไม่ใช่เทกาแฟช็อตพูดเหมือนเป็นเซียนกาแฟนะเปล่าแค่ชอบกินไปงั้นร้านนี้เขาได้รางวัลเยอะนะคะถ้าจะไม่ผิดชื่อพี่หมูอาสามะเลยดังเป็นร้านที่ดังมากของเชียงใหม่อร่อยอ่ะอร่อยเหมือนเดิม ดีเหมือนเดิมร้านนี้ไม่ต้องรีวิวมากเอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาเชียงใหม่แล้วก็ได้มาเกือบทุกครั้งที่มานะคะดีงามค่ะพามากินครัวซองร้านดังของเชียงใหม่เลยนี่ค่ะเชนูเรามาที่สาขาสันกำแพงนะคะได้ข่าวว่าครัวซองร้านนี้บอกเลยว่าแบบเด็ดมากเขาใช้เนยจากฝรั่งเศสด้วยแล้วน้องเจ้าของอะค่ะเขาติดต่อเพชรมาตั้งแต่2 ปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดอีกแล้วคือเราก็ไม่ได้มาสักทีนัดกันเพชรก็โดนเททิปจนถึงวันนี้ในที่สุดเราก็ได้มากินสักทีนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าที่สุดเราก็ได้มาแล้วไหมเล่าเรื่องที่ร้านให้ฟังคร่าวๆหน่อยก็ร้านก็เปิดมาได้ประมาณเกือบจะเข้าปีที่ 5แล้วอะค่ะใช่ทางเราก็เป็นแบบเป็นร้านแรกๆในเชียงใหม่ที่เสิร์ฟตัวครัวซองพันชั้นที่ใช้เนยฝรั่งเศสนำเข้ากับแป้งมีเมนูอื่นๆที่เป็นเบเกอรี่ด้วยค่ะนอกจากครัวซองแล้วซิกเนเจอร์ของที่ร้านคืออะไรซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นเตาเส้นเลเยอร์ครัวซองแบบครัวซองพันชั้นเวลาทานเข้าไปมันจะมีความกรอบด้านนอกแล้วก็ข้างในก็จะฉ่ำเลยคิสตอฟเชียงใหม่เลดี้ตอนนี้รอยจูบสาวเชียงใหม่รอยจูบสาวเชียงใหม่ดอกไม้ทานได้ที่เราแบบปลูกเองของเชียงใหม่อะไรเงี้ยเพราะเชียงใหม่มันหนาวเนาะแต่ตอนนี้ไม่หนาวแล้วตอนนี้ร้อนจี๋เลยจ้ะจี๋เลยก็มีไอศกรีมโฮมเมดเสิร์ฟพร้อมครัวซองที่เราทำเองน่ากินมากเดี๋ยวพี่ต้องรีบกินอันนี้แล้วก่อนที่ไอติมจะละลายก็กินทุกชั้นของกันอร่อยมากเมนูนี้คือข้าวซอยผัดแห้งนะคะนนนี่บอกว่าอยากกินข้าวซอยพอดีแล้วข้าวซอยก็มาเสิร์ฟตรงหน้าเส้นดูเส้นดูเส้นข้าวซอยแห้งผัดแห้งมันก็จะแบบข้นแล้วก็เข้มข้นใช่ไม่เผ็ดมากกินได้ทุกคนค่ะขอกินยกจานเลยได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะเป็นครัวซองกรอบไม่เสียปะได้ยินได้ยินมาทางนี้ผ่านไปแป๊บเดียวคือหายไปหมดแล้วอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ไหมร้านนี้น่ากินมากเลยอะเหมาะสำหรับสายชอบสตรอเบอรี่แบบเราเปิดฝาให้ดูนะคะดูสตรอเบอรี่สดกับวิปครีมดิครัวซองที่นี่ชิ้นแบบมันฟูใหญ่ดีมากเทียบกับมือเทสได้ใหญ่กว่ามือเทสอีกอะว้าวมันดีอ่ะคือครีมมันดีมันเบาแล้วสตรอเบอรี่มันหวานอร่อยเป็นรสชาติที่แบบในอุดมคติเลยอ่ะรู้จักเทนบาร์จะหวานต้นเลยอร่อยมากมันไม่หวานเกินไปมันหอมอ่ะก็คือลืมเคล้าไปแล้วมื้อนี้ดูดิดูชั้นข้างในดิสวยมากเลยอ่ะกัดให้ดูดีกว่าไม่อยากทำร้ายน้องเลยมันสวยมากเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะดูความจุยซี่ของเนยมันฉ่ำมากร้อนดีมากอะเหมาะกับคนที่ชอบความฉ่ำของเนยแล้วก็ความหวานอันนี้คือแบบจัดไปจุกๆเต็มๆเลยเห็นชิ้นเล็กแบบนี้แต่แบบรสชาติคือเข้มข้นมากอันนี้คืองาขี้ม่อนใช่นี่เป็นน้ำตาลอ้อยเป็นเผือกเหมือนเผือกเหมือนมันหรอคะใช่ค่ะมันจะอยู่ใต้ดินเหมือนกันโอเคค่ะอาชิมอันหนึ่งอันข้าวเหนียวก้อยน้ำชูน่ากินเลยอ่ะตั้งใจมากินขนมพกไซเบอรี่แต่ว่าอะไรนะขนมพกไซเบอรี่ไปเปิดช่อง YouTube แล้วไม่มาขายลาออกไปแล้วผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เลยได้อะไรมาแทนคะเป็นข้าวผุกงาค่ะข้างในก็จะใส่งาขี้ม่อนกับ กรอบๆหนึบๆหน่อยเนาะแล้วเขางาขึ้นมามันเป็นเม็ดๆเลยอ่ะแล้วก็น้ำตาลอ้อยก็คือแบบหวานขึ้นมาเลยเป็นขนมพื้นบ้านเนาะเท่าไหร่นะเนี้ย20 บาทกลอยเนาะที่เมื่อกี้น้องเขาอธิบายกลอยคืออะไรอ่ะกลอยเป็นแป้งเหมือนมันเป็นเหมือนบุกอะที่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละไม่เหมือนแผ่นแป้งปกติเลยเท็กเจอร์คล้ายๆมะพร้าวแต่มะพร้าวจะหวานกว่านะคะน่ารักมากเลยเหมือนโดนัททอดอะเรียกว่าอะไรนะขนมวงข้างในมันเหมือนแป้งทอดแล้วข้างนอกมันเหมือนแบบไอ้ข้าวตังที่มันโรยน้ำตาลนั้นเลยอร่อยมาแล้วก็อย่าลืมลองกินนะคะขนมพื้นบ้านจริงๆจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าเท่านั้นก็คือจะขายแบบพวกสินค้าออร์แกนิกของพื้นบ้านเป็นชาวบ้านที่เขาออกบูธเนาะ6 โมงถึงบ่าย 1 โมงนะคะก็ถ้ามาชนเสาร์อาทิตย์ก็มาเดินเล่นกันได้ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนมากินไอติมนะคะที่ชื่อว่าชูปาเลตตัสเป็นไอติมสไตล์เม็กซิกันนะคะคือไอศครีมเราเนี่ยจะทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ค่ะจะเป็นผลไม้แท้ครีมสดนมสดค่ะแล้วก็วัตถุดิบตามธรรมชาติตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นด้วยส่วนนมเราจะใช้นมออร์แกนิกในภาคเหนือในเชียงใหม่ค่ะสีก็จะเป็นครีมสดค่ะหวานน่านค่ะส้มอะไรอะคะตัวนี้เป็นเขียวหวานค่ะเอาอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นรสส้มเขียวหวานนะคะน้ำส้มเขียวเสวยเขียวหวานส้มเขียวหวานอร่อยมากเลยสดชื่นมากส้มหวานมากอร่อยมันเหมือนน้ำส้มที่เอาไปโฟรเซ่นเลยอ่ะแล้วแบบมันเป็นส้มเขียวหวานนี่เผ็ดชอบมากเกิดครีมชีสแล้วก็ผลไม้นะคะนี่เป็นรสพิเศษดีต้องมาเลยค่ะปาปาเลตบัสอร่อยมากอร่อยมากคือร้านกะเพราที่ไม่รับแต่แค่ไม่รู้ต้องคนพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้กับร้านกะเพราพริกแห้งป้าสำริดนะคะกะเพราที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ก็เพราะว่าเนี่ยมันมีพริกแห้งปกติเราไปร้านอื่นอ่ะเขาก็แบบไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีความเผ็ดแล้วก็หอมพริกแห้งด้วยเฮ้ยเห็นสิ่งนี้คุณป้าเปิดให้ดูหน่อยโอ้โหเอาไข่ดาวด้วยเหรอคะเอาสิเอาไข่ดาวคุณป้าขายมานานหรือยังจ๊ะ3 ปีได้เดี๋ยวป้าทำพี่น้ำปลาให้ก่อนอ๋อนี่ป้ากำลังเพิ่งเปิดร้านเลยปะเนี่ยเพิ่มค่ะเพราะมันวนไปแล้วหมดไปแล้วรอบนึงนี่คือเรามารอบเย็นเหมือนป้าเริ่มใหม่จุดเด่นกะเพราคุณป้าคืออะไรจ๊ะพริกแห้งกะเพราแท้ไม่มีผักอื่นปนหอมมากค่ะแค่นี้ก็หอมแล้วน้ำปลาผิดตีดีน้ำปลาผิดต้องมาเชียงใหม่มาทำอะไรมากินกะเพราใช่เชียงใหม่จะแค่ปากซอยค่ะเชียงใหม่ก็ปากซอยอยากกินกะเพราก็บินมาเลยมาหาเหนือไปกินสัมมากรนี่หมูกรอบป้าทำเองไหมจ๊ะทำเองปกติเนาะป้าขายทุกวันไหมจ๊ะช่วงนี้ทุกวันลูกเพราะว่าป้าหยุดเพิ่งไปอาทิตย์ที่แล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะสุดเดือนนี้ขายบ่าย 1 ถึง 4 ทุ่มเหมือนเดิมหน้าหอเฟรชชี่เลยค่ะหน้าหอเฟรชชี่เรสซิเดนต์นะคะนี่คือมาแป๊บเดียวคนก็มารอป้ามามุงป้าเลยอ่ะป้าหดมากนี่มันกล่องหมูกรอบกะเพรามันแห้งๆแล้วข้าวมันหุงมันร่วนสวยทุกเม็ดเลยอายใช่ขอก็ขอแรงนะก็โอ้โหไม่ได้เผ็ดมากนะดีนะว่าสั่งผิดปกติอ่ะเข้มข้นมีความซีอิ๊วดำปนๆหน่อยแล้วก็หมูกรอบกรอบมากคุ้มมาก40 บาทได้เยอะขนาดนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและรับประทานอาหารทั้งหมดจะถูกบริจาคให้มูลนิธิอ่ะที่นอกจากกินอาหารเฮลตี้ยังอิ่มบุญอีกด้วยเพราะว่าเงินที่เราจ่ายจากอาหารมื้อนี้นะคะเขาจะไปบริจาคหมดเลยโอ้ยรู้สึกดีจังยังไม่ทันเริ่มกินเลยพา มากินของเฮลตี้บ้างนะคะกับร้านที่ชื่อว่าอาอินค่ะร้านนี้ก็คือจะเป็นฟิลเต้าหู้โฮมเมดอาหารโฮมเมดสไตล์แม่บ้านญี่ปุ่นเลยนะคะโดยที่เจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยหิวแล้วเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะร้านเล็กมากเลยก็คืออยู่ในบ้านเขาเลยค่ะตามเข้ามากันเลยค่ะซีอิ๊วเป็นโฮมเมดนะคะโคจิก็เป็นโฮมเมดซอสมะเขือเทศจะใส่โฮมเมดมิโซะนะคะซอยมิ้วมายองเนสทุกอย่างโฮมเมดไม่มีไข่ไม่มีน้ำตาลอย่างเครื่องปรุงนะคะเป็นโฮมเมดเบลนด์หมดโอ้ยรู้สึกเฮลตี้จังเลยมื้อนี้นัชชาทำไมเลือกร้านนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบอินกับพวกอาหารวีแกนอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนร้านนี้มันเป็นอาหารที่ดัดแปลงมาจากสำรับของพระเซนแล้วก็จะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงต่างๆอิ่มกายแล้วก็จะอิ่มใจด้วยเพราะว่าเหมือนรายได้เขาก็จะเอาไปสมทบทุนให้มูลนิธิเพื่อเหมือนเอาไปสนับสนุนเกษตรกรที่แบบทำสวนออร์แกนิกแล้วก็เกี่ยวกับแบบเรื่องอาหารอะไรอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องกันทั่วหน้านะคะทุกคนแล้วเมนูมันน่ากินด้วยไม่ใช่ว่าแบบดูชื่อเมนูแรกนะคะอย่างที่บอกว่าร้านนี้ขายทุกอย่างที่เป็นโฮมเมดเน้นเต้าหู้ของหมักนะคะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะกินนี่ค่ะเต้าหู้เย็นเต้าหู้ตัดลงไปคือนุ่มมากนิ่มอ่ะเต้าหู้แค่เอาลิ้นดุลก็คือละลายไปในปากเลยแล้วก็หอมถั่วเหลืองหอมมากเหมือนเต้าหู้แบบเคี้ยวๆใช่มันเหมือนมันไม่ได้ผสมอะไรเลยอ่ะต่อมานะคะก็ยังอยู่กับเต้าหู้เหมือนเดิมนี่จะเป็นสลัดเต้าหู้เย็นซึ่งที่นี่เดรสซิ่งทุกอย่างคือเขาทำเองนะผักก็ออร์แกนิกผักสีมันสวยมากเลยเนาะเขียวกรอบด้วยแบบมันไม่แก่เกินนะคะเต้าหู้มันนุ่มใช่นุ่มกว่ากินแล้วก็เฮลตี้เลยก็คือเฮลตี้ทันทีเขาจะใช้เป็นเทมเป้แทนนะคะแล้วก็กินกับหัวไชเท้าขูดหยาบๆแล้วก็โชยุที่ทำเองดูดีมากข้าวเหมือนเป็นไรซ์เบอร์รี่ผสมกับข้าวเหมือนไม่รู้ข้าวหอมมะลิหรือเปล่าแต่ข้าวดูดีมากๆเลยทุกคนของดองของหมักเขาทำเองหมดเลยฉะนั้นเราควรชิมนะคะแบบว่าออร์แกนิกสุดๆอ่ะข้าวก็จะคลุกก็ได้ญี่ปุ่นเขาชอบคลุกอ่ะเหมือนเป็นคลุกข้าวมันมีรสชาติมันเค็มๆดีมากเลยร้านนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้ฟันนะใช้ลิ้นดุลแล้วก็คือเลยทุกอย่างคือนุ่มละมุนมากละลายไปในปากนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ที่มาละลายไปในปากมาถึงเมนูต่อไปนะคะเป็นอุด้งซอยมิลค์มิโซะก็คือทุกอย่างทำเองหมดเส้นที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเขาใส่เฮมชาโคเข้าไปดูเป็นเส้นที่ตัดด้วยมือด้วยนะเพราะว่ามันดูไซส์ไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นนะไม่ได้ใช้เครื่องทุกแล้วนะก็จะมีเห็ดนะคะมีสาหร่ายอ่ะแล้วก็แตงกวาดูดีมากอ่ะแล้วคลุกคลิกมันมีความคลุกคลิกนะคะดูเส้นเป็นอุด้งที่เส้นนะมันหนึบๆแต่ว่ามันจะเผ็ดๆนิดนึงเนาะมันเผ็ดนิดนึงมันมีพริกนิดหน่อยใช่ปลายๆแต่รสชาติมันบาลานซ์ดีนะคะแล้วก็จะมาพร้อมข้าวนะคะโดยที่ข้าวเขาใช้ข้าว3อย่างผสมกันมีข้าวเหนียวข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิหุงด้วยน้ำแร่แล้วก็ใส่คีนัวลงไปด้วยดีมากเลยอ่ะกินกันชิมกันอ่ะตอนนี้อยากกินพิซซ่าเนี่ยใช่เหมือนเป็นมันฝรั่งหั่นเส้นอร่อยแบบอร่อยเหมือนเราวาร์ปมาที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะตอนนี้ลองบรรยากาศเพลงแม้แต่การแต่งตัวของทุกคนที่มาร้านเนี่ยยังเป็นแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะยกเว้นสีเส้นวันนี้นะอร่อยไหมนะชาและไอแท็กซี่อร่อยมากแนะนำให้มานะคะร้านนี้ ฮลตี้แล้วก็ได้บุญอีกด้วยนะคะอิ่มอกอิ่มใจสุดท้ายอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แอนฟานะคะไปขอชิมแล้วกันปิดท้ายให้ฟังเสียงแค่เสียงน้ำแข็งชนกันก็สดชื่นแล้วอ่ะอันนี้มันจะซ่าๆแบบใส่โซดามาด้วยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันร้านต่อไปนะคะคนอะไรมาเชียงใหม่แต่มากินอาหารจีนเพชรเองค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะปกติก็จะกินพวกข้าวซอยหรืออาหารเหนือกันบ่อยๆแต่รอบนี้อยากมากินอาหารจีนบ้างกับร้านที่ชื่อว่าแยงสีเกียงนะคะร้านนี้เปิดมานานกว่า10ปีเลยแล้วก็เป็นร้านอาหารจีนที่ทุกคนอ่ะบอกเห็นว่าอร่อยมากเขาได้รางวัลดิบบูมองด้วยนะคะโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นชาวฮ่องกงวัตถุดิบที่นี่จะพรีเมียมมากเขาจะลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้หิวแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่ร้านกันดีกว่าค่ะร้านนะคะก็อยู่ที่นิมมานเดินทางมาสะดวกสบายมากเลยใครพักแถวนี้คือเดินมากินได้เลยนะคะเราจะพาคนเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะไม่ไปไหนเลยเรารู้ว่าทุกคนก็เป็นค่ะถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่ของคว้าใช่ปะไม่ต้องมาคนแบบนี้แหละเราต้องถือคติว่าเราไม่ได้มาแบบนี้เออใช่เราก็คิดอย่างนี้ทุกอันเต็มโต๊ะเลยทุกคนก่อนที่มันจะเย็นเรามีสั่งเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่ผัดเนื้อมามึงตักให้ก่อนนี่ค่ะเนื้อนุ่มคือถ้าชอบก็ประมาณเนี้ยของกระทะก็โอเคแต่แล้วบางคนอาจจะชอบให้เปรี้ยวให้เผ็ดเพิ่มขึ้นก็คือปรุงได้เลยจริงมันก็คล้ายๆผัดซีอิ๊วบ้านเราแต่ว่าของกระทะกว่าอร่อยเหมือนปรุงมาด้วยอ่ะมีความเค็มเบาๆหวานหน่อยๆแล้วก็จะชอบกินกับขิงที่ใส่ในติ๊กโชว์แบบนี้ส่วนอันนี้คือเป็นเกี๊ยวหอยเชลล์ทัฟเฟิลเนาะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะคะหอยเชลล์กรุบมากพอทัฟเฟิลหมดคือกลิ่นดีมากอะแบบยังไม่ทันเอาเข้าปากคือกลิ่นแบบหอมแล้วอะก็คือเนื้อในนี้1ชิ้นเท่ากับกุ้ง1ตัวนะคะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ควรลองดูหมูกรอบดูความหนาเมื่อเช้าเบคอนมาแล้วเตรียมก็หมูกรอบต่อนะคะหนังหมูหอมซาลาเปาสายทองนะคะอู้จึ้งมากอ่ะเป็นอะไรละวะไข่เค็มอร่อยว่ะซาลาเปานุ่มมากซาลาเปาไม่มีความสาบคอเลยไส้เค็มกำลังดีไม่หวานเลี่ยนชิมเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างนี่เหมือนแบบทำอะไรที่เกี่ยวกับแบบย่างหรืออบผัดก็คือเขาทำดีมากเลยแล้วว่าเขาเล่นกับไฟหนังเป็ดหนังหมูกรอบนี่คือมันหอมเกรียมพอดีอร่อยแต่ถ้าให้เลือกชอบหมูกรอบมากกว่าจะไม่ท้ายสุดก็คือพายหมูแดงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะมันดูนุ่มมากเมื่อกี้คือเห็นน้องแค่เอาตะเกียบกดลงไปอ่ะมันก็ขาดเลยแล้วไส้ข้างในคือแบบเยอะมากตู้มากแป้งบางนุ่มไส้ข้างในอร่อยหวานกำลังดีมันเหมือนมีมันหมูแทรกมีความจุยซี่คอลลาเจนหน่อยๆโอ้โหดีแล้วตอนนี้เป็นคนสั่งเพราะตอนแรกเราจะไม่สั่งกันแล้วแต่ตอนนี้บอกไม่ได้สั่งเป็นไรมาเชียงใหม่แต่มากินพิซซ่ากับเจ้างงปะล่ะที่นี่มีร้านพิซซ่าร้านเด็ดด้วยนะคะบอกเลยถ้าใครกินอาหารเหนือเบื่อแล้วเพนแนะนำพิซซ่าร้านนี้เลยชื่อว่าร้านอดิเรกพิซซ่าเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเปิดเป็นร้านเนี่ยเขาทำพิซซ่าเป็นงานอดิเรกนะคะเจ้าของเขาเคยมีธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มาก่อนที่นี่ก็คือของอยากจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดนวดแป้งเองทำไส้กรอกเองซอสทำเองนะคะเรียกได้ว่าแบบโฮมมี่เลยแล้วเขาก็จะมีเหมือนใช้ไม้หรือฟืนเนี่ยทำพิซซ่าเนี่ยบางทีจะเป็นไม้ลิ้นจี่บ้างไม้ลำไยบ้างร้านนี้เปิดมาแล้ว6ปีนะเชื่อป่ะแต่เพชรไม่เคยรู้จักเลยจนน้องพามาเนี่ยแหละเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันอะไรก็สนิทกันค่ะใช่ ป้งมันบางมากอ่ะอร่อยไหมคะทุกคนร้านนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแป้งเขาจะแบบบางๆแล้วก็นุ่มๆหนึบๆนิดหน่อยเป็นแป้งสไตล์นาโปลีนะคะแต่หน้ามันก็ไม่ได้ความรู้สึกเพชรไม่ได้อิตาเลียนขนาดนั้นหน้าเขาเหมือนแบบมีความฟิวชั่นชอบอันที่ใส่ฟิกอะเพราะว่ามันแบบสดชื่นแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จริงๆคือโอเวอร์ออลคืออร่อยหมดเลยราคาดีค่ะก็มาลองดูนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดช้างเผือกนะทุกคนมาเชียงใหม่ทุกครั้งต้องมากินสุกี้ช้างเผือกซึ่งเพชรกินไปแล้วแต่ว่าฝนมันตกมาเลยไม่ได้ถ่ายแล้วตอนนี้อีกร้านที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือบัวลอยข้างหลังเพชรบัวลอยไข่หวานเจ๊สวงอร่อยมากเด็ดดวงมากนะคะโดยเฉพาะบัวลอยกับน้ำส้มเด็ดต้องมานะคะนี่นะคะสุกี้ช้างเผือกซึ่งเพชรไม่ได้ถ่ายเพชรกินหมดไปแล้วเพชรหิวมากแต่แบบเคยถ่ายไปแล้วในคลิปก่อนนะคะก็ไปดูได้สวัสดีค่ะFC นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเจ๊สวงคือคุณแม่อ๋อแล้วหนูคือลูกสาวค่ะอ๋อโอเคค่ะสวยค่ะโสดเปล่าโสดไปสุดคือแม่ค้าค่ะเราเลยนะน้องตักไวมากอ่ะโอเคแล้วอ่ะตั้งแต่1979แล้วค่ะโอ้ก่อนขี้เกิดดีกว่าหนูเจน3แล้วค่ะโอ้แล้วน้ำส้มมีใส่อะไรลงไปทำไมอร่อยใส่ใจโอ้โหพาเพื่อนมาจากอเมริกาชมไม่หยุดเลยเนี่ยขอบคุณค่ะมีกินทีด้วยเหรอใช่กินเลยอ่ะแล้วมีกี่สาขามี3ค่ะมีที่ไหนบ้างคะมีช้างเผือกลาดปั๊มเชลราชพฤกษ์เชียงใหม่นะคะแล้วก็สันทรายค่ะที่นี่คือสาขาแรกเลยไหมสาขาแรกใช่อ๋อถ้ามาสาขาแรกก็จะเจอน้องใช่เปล่าอ๋อถ้าอยากเจอน้องมาสาขาช้างเผือกนะคะโอเคกินท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้อันนี้แถมให้นะเพราะว่าเคยถ่ายแล้วแต่ว่าชอบมากเลยนะคะคือบัวลอยเขาอะไม่ใส่สีมันจะเป็นเหมือนสีเดียวอะมันไม่ได้เป็นแบบเรนโบว์หรือคัลเลอร์ฟูลเหมือนร้านอื่นเนาะโซกุดอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เจ๊สวงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอะไรข้าวเลยสิอร่อยมากอร่อยมากมากใช่ไหม very good incredibly good อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นที่นี่อร่อยมาก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 ใช่ไหมอร่อยมาก cheers second shot เป็นไงบ้าง it's like Fanta but natural and it's like this slushy crunchy ice but it's not like a slurpee or like grainy and crunchy that was good คนละถ้วยนะมาร้านนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแชร์คนละถ้วยไปเลยถ้วยมันไม่ใหญ่นะคะไม่เชื่อหรอกทำไมไม่เชื่อเอาชุดออกกำลังกายมามาเชียงใหม่ก็กินหลายร้านมากนะคะก็ขอปิดท้ายด้วยร้านนี้เพราะว่าแบบร้านที่ชอบมากจริงๆกลับมาหารอบ2เลยยังไงก็ถ้ามาเชียงใหม่ก็มาตามรอยกินได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจะบินไปกินโรตีถึงเชียงใหม่กันค่ะหมดแล้วจ้าร้านนี้เปิดยังไม่ถึง30 ปีนะเดี๋ยวไม่ได้ช่วยกันเอาเดิมมันเยอะ